คือฮาติดขอบสระดาราวัยรุ่นชื่อดังดีกรีนักว่ายน้ำขวัญใจสาวไทยศึกซีเกม2023เป็นหุ่นหล่อมากความสามารถอีกคนสำหรับเอสสุขสง่าวรวงหรือฉลามเอสที่โด่งดังจากบทก้อนหินในซีรีส์บังเอิญรักสองนอกจากผลงานการแสดงแล้วหนุ่มเอสยังเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยอีกด้วยและในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ซีเกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาฉลามเอสก็ได้ลงแข่งว่ายน้ำด้วยงานนี้บอกเลยว่าการปรากฏตัวของเขาในครั้งนี้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากสำหรับโปรดกรมการแข่งขันของฉลามเอสวันที่10พฤษภาคม66ว่ายน้ำผีเสื้อ50เมตรชายวันที่10พฤษภาคม66ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 4X100 เมตรชาย